โอ้ยแม่งเอ้ยทำแม่งทั้งวันตั้งแต่เช้าเนี่ยจะให้ขัดอะไรลักหนาถูอะไรลักหนาเนี่ยบอยยินได้ตรงไหนเสร็จยังเนี่ยในห้องน้ำอ่ะในห้องครัวได้ยังเนี่ยกินทิพย์เลยใครนึกใครตายในส้วมเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดในห้องน้ำหญิงก็ได้เราออกมาก่อนดีกว่าโอ้ยปวดเลยปวดคอทุกอย่างก็ต้องทำนี่เราก็ต้องไอ้นี่อีกเสิร์ฟก็ต้องเสิร์ฟเราก็ต้องมาถูอะไรอีกโอ้ยเหนื่อยใจโหงอ่ะเนี่ยเหนื่อยเว้ยเรานั่งพักก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเราอู้สักแป๊บนึงก่อนดีกว่าเออมึงนั่งตะโกนนอนเลยนะครับผมมันก็เกินไปเอ้าไอ้สตังค์เอ้าครับสตังค์เนาะเอ้ามันพี่ทำไมมาทำงานนี้อ่ะเอ้าไม่ต้องถามก่อนว่าทำไมมึงมาที่นี่เอ้าก็ผมมากินอาหารที่นี่ไงเออเนาะแล้วทำไมเราไม่เห็นมันเมื่อกี้เลยวะก็ติงไม่ได้สังเกตแล้วนอนทำงานอยู่เออนั่นสิเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะทำไมพวกพี่มาทำงานนี้อ่ะตอนแรกพวกพี่ก็ทำงานดีๆไม่ใช่เหรออ๋อคือพอดีช่วงนี้ถังแตกอ่ะไม่ค่อยมีเงินจะกินข้าวต้องส่งไอเดย์อีกอ่ะเองก็รู้น้องชายพี่อ่ะมันเรียนอยู่อ๋อร้านก่อนนั้นนะมันบอกยากใช่ส่วนไอ้ยีนเหรอติดหนี้ติดพนันเออเออไม่จ่ายเหรอ อ๋อไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไปคือไม่ใช่ยีนไปทำลูกเขาท้องเหรอเฮ้ยโอ้โหรับจบนั่นมันแทงไอ้นี่แทงอ้าวงงอ้าวไปช่างมันเถอะนะลืมมันไปเอาว่าลืมมันไปแล้วเองมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอามากินข้าวใช่ไปกินข้าวจับตรงไหนก็เชิญรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้จะคุยอะไรไม่ได้เจอกันนานไงเออห้าหกเดือนเลยนะเว้ยนี่ปีที่แล้วอ่ะเออคิดถึงตายเลยไปเองไปนั่งก่อนก็ได้ไปเออเฮ้ยอย่าแล้วไปคือใครวะครับครับอ๋ออู้งานอะไรตรงนี้ไปทำงานอ่ะครับ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 โอ้โหครับครับเดี๋ยวไปแล้วครับจุ่มน้ำอีกหน่อยแม่งเอ้ยก่อนหน้านี้เรายังทำงานดีๆอยู่เลยมาทำงานสะทุนเลยวะเนี่ยตอนเนี้ยเอ็งโคตรลังโคตรเลยพี่วิ่งไปโคตรเลยไปว่าไงฮะฮะว่าไงผมมีงานใหม่มานำเสนองานใหม่เหรอยังไงผมรู้นะว่าพวกพี่เบื่อหัวหน้าคนนี้แล้วเออเบื่อเต็มทนแล้วแม่งสั่งไม่หยุดงานใหม่พี่งานใหม่เป็นไงจะเหนื่อยก็ข้างๆนี้เองพี่ชั่วโมงละ1,500ชั่วโมงละ1,500เฮ้ยใช่ไอ้บอย1,500นี่วันนึงเรายังไม่ได้1,500เลยนะเราได้แค่300เองนะไปละไปทิ้งดิเอากูไปตอนนี้เลยไปตอนนี้ทิ้งต่อหน้าแม่งกันเนี่ยไปกูไม่กูลาออกไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ต้องกินข้าวแล้วไม่อร่อยหรอกลุกเลยลุกไม่ต้องกินข้าวไม่อร่อยไม่อร่อยเจ๊งแล้วทำไรเฮ้ยทำไรไปร้านอื่นเลยไปร้านอื่นเลยไม่ได้พวกกู3คนแม่งก็ไม่มีแดกหรอกร้านเนี่ยเจ๊งกูบอกเลยเฮ้ยโอ้ยบอยยีน 1,500 มันจะเป็นงานแบบดีขนาดไหนวะอยากรู้เนี่ยน่าจะดีกว่าไอ้ร้านเก่านะแบบเขาเรียกว่าอะไรสภาพงานดีกว่าสภาพเออดีกว่าใช่แน่นอนดีกว่าไอ้เจ้นั่นน่ะดอยเจ้เลยผมจะไม่รู้แม่งไงแต่ว่าทำไมมันเหมือนผับเหมือนอะไรเลยวะนั่นดิเนาะเหมือนเทคแปลกสักอย่างมาสมัยก่อนอ่ะพี่ได้โอ้โหสาเปลี่ยนชุดมาหล่อๆเดี๋ยวนะมันมีทำไมมันมีเขาเรียกว่าอะไรเด็กเอนเตอร์เทนด้วยเหรอโอ้โหเอนเตอร์เทนสาวๆกลับลำตอนนี้ยังทันกูกลับได้ไหมผมกลับได้ไหมกลับไปทำที่เดิมก็น่าทำเออเมลฮะฮะก็มันได้เงินเยอะเพื่อนเจ้าจริงดิจริงเหรอพวกพี่เข้าใจอะไรผิดกันไหมทำไมอ่ะฮะที่ผมหมายถึงครับไอ้พวกพี่มาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเพื่อนแล้วไปอ๋อตกใจหนูให้ไปเป็นเด็กเอนเตอร์เทนมาโทษไม่ใช่ตกใจเกือบตูดเลยเฮ้ยถ้าไอ้บอยเป็นเด็กเอ็นนะกูจะเป็นลูกค้าเลยน้องๆวะนี่พี่จะทำไหมนะฮะทำดีให้มาเสิร์ฟได้ทุกพันห้าดอกเอ้ยไหนไปเรียกผู้จัดการผู้จัดการอะเรียกมาเลยอย่าพี่ไปคุยเองก็ได้ได้พี่ได้เอาพวกเราตามไปสตางค์เดี๋ยวพี่ขอโซจูรสสตรอเบอรี่หน่อยดิได้เอ้ยมึงแอบกินเหรออย่าเมานะแอบกินอ๋อแต่งานนี้ก็สบายอยู่เพื่อนไม่มีอะไรแอร์ก็เย็นยังกับร้านโน้นชิวจัดเดี๋ยวเพิ่งซื้อโทรศัพท์มาใหม่นี่โดอ๋อแล้วโต๊ะไหนเอานะกูก็จักก็ไม่รู้ดิคุณหรือเปล่านี่แหละครับพวกคุณสองคนแหละนะสั่งผมไว้อะฮะอะไรเช้าพี่สาวเออว่ะไม่เราอัดหลอนเฉยๆอ๋อหลอนเฮ้ยเราไปดูไอ้พวกเด็กอิดไปเซลมันดีกว่านี่ดูเดี๋ยวนั่งก่อนนะครับพี่ว่าไงอ่ะฉันเกิดขึ้นเลยนี่จุ๊บจุ๊บอย่างนี้เองเหรอมันยังไม่โอเคอะค่ะมันมีอีกไหมอะตอนนี้ยังไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีเหรอครับมันไม่เอาอะงั้นไว้ก่อนนะขอดูก่อน
เฮ้ยเราไปรับออเดอร์ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเสิร์ฟเราทำหน้าที่เสิร์ฟก่อนรับอะไรดีครับรับอะไรดีครับรับอะไรไหมครับรับอะไรไหมครับไม่ค่ะพี่ว่าพี่ถูกใจอ่ะโอ้โหคนนี้ก็ได้นะพี่นะอ้าวยินดีเอาไงดีเราไม่ใช่เด็กเกณฑ์นะเพื่อนเดี๋ยวไม่ใช่เด็กเกณฑ์นะไม่เขาหมายถึงมึงกับยินไม่ใช่เหรอให้มึงนั่นแหละเขาหมายถึงพี่อ่ะคนหัวแดงนั่นแหละค่ะอ๋อครับคือผมไม่ใช่ผมเด็กเสิร์ฟเฉยครับใช่ครับผมเด็กเสิร์ฟเหรอคะเนี่ยใช่ครับใช้ได้นะคะเนี่ยเด็กเสิร์ฟครับเป็นเด็กเกณฑ์น่าจะดีกว่านะคะขนาดนี้ใช่คือว่าลองดูไหมคะไอ้บอยมึงเคียร์แหมให้ยินช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยคือพวกผมเป็นเด็กเสิร์ฟครับไม่ใช่เด็กเอ็นใช่ก็เป็นได้นะคะไม่เห็นเป็นอะไรเลยพูดไม่ออกเลยว่าเป็นพีซะหน่อยนะคะเดี๋ยวก็จ่ายให้แล้วกันนะอ๋อได้เลยครับงั้นก็ยิ้มก็เขาบอกเขาจะจ่ายให้ไม่เพื่อนจ่ายเพื่อนมึงฟังก่อนเข้าใจใจเย็นอย่าเพิ่งรู้ว่าอย่าโดนล่อลงง่ายๆ 2,000 พอเลยครับยิ้มกลับมาไม่บอยเราแค่นี่บอยฟังก่อนมันไม่เราไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้น 4,000 แล้วใจเย็นๆมึงไม่บอยมันแค่เอนเตอร์เทนเขาแค่ทำให้เขามีความสุขเฉยๆแค่หยิบเหล้าหยิบ 7,000 ค่ะนั่งดีๆบอยไอ้บอยแล้วภาพเมื่อกี้คืออะไรเพื่อนฮะไปนั่งอ๋อนั่งได้ครับชิดหน่อยก็ได้นะคะได้ครับน้องยินก็เดี๋ยวเขาเอาอะไรก็หยิบมาให้แล้วกันเนาะใช่เต็มที่นะพี่เต็มที่ครับผมอยากรับอะไรไหมครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้ครับรับอะไรดีครับเป็นโซจูนะคะเนาะเอาอะไรดีหนูเอาสตรอเบอรี่พี่สตรอเบอรี่นะฮะพี่ก็ได้แล้วกันคุณผู้หญิงก็เอาสตรอเบอรี่เหมือนกันใช่ไหมครับค่ะพี่สองบอยรีบมานะคะครับรีบมาอยู่แล้วได้ได้ได้ครับเดี๋ยวได้ครับเอาสตรอเบอรี่2เขาขอสตรอเบอรี่2ใช่แล้วโซจูใช่มั้ยพี่ใช่จะคิดอะไรอ่ะสตรอเบอรี่อ่ะฮะมีแค่โซจูสิไอ้บอย 7,000 เลยนะเว้ย 1,700 7,000 เราแค่บริการเขาเฉยๆนี่ครับมาเสิร์ฟถึงที่แล้วครับได้ครับอยากให้ผู้ผมทำอะไรบอกได้เลยนะครับให้นวดไหล่ให้นวดนู่นนวดนี่ใช่ไหมครับอันนี้คือทำงานมาหรือเปล่าครับเมื่อตรงไหนหรือเปล่าอ๋อว่าแต่พวกคุณสองคนนี้ทำงานอะไรกันมาเหรอครับทำงานแนวไหนหรอก็ทำงานบริษัทปกติอะไรเงี้ยค่ะของหนูนะก็คือเหนื่อยกันไหมครับหรือว่าอยากให้ผมนวดอะไรเงี้ยหรือเปล่าเหนื่อยครับเดี๋ยวนวดตรงนี้ให้นะครับนะโอเคค่ะอยากทานอะไรหรือเปล่าครับอะไรนะครับเปลี่ยนจากนวดใส่มาเป็นดื่มด้วยกันดีกว่าอ๋อดื่มแล้วก็ต้องสั่งเพิ่มสิครับคือพอดีใช่ครับใช่อ๋อไม่เป็นไรค่ะจ่ายไว้แล้วเอามีอีก2ขวดก็ได้ค่ะโอ้อีก2ขวดรอช้าอะไรอ่ะขวดไปสิเพื่อนรออะไรล่ะ2ขวดครับ2ขวดน้ำตาล2ขวดจ้ะเอาอะไรครับเอาบลูเบอร์รี่มาเลยดีกว่าเออโอ้ยสั่งเยอะด้วยพวกพี่2คนมาแป๊บเดียวก็ฮอตซะแล้วเหรอเนี่ยแน่นอนแน่นอนอะดอแย่งงานพวกเองอ่ะจบเลยอะดอติน้องอะดอนี่ขนาดเป็นเด็กเสิร์ฟป่ะเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วครับอยากกินบลูเบอร์รี่หรือเปล่าครับจะได้สลับกันได้ครับกินไหมครับผมแล้วดื่มชนครับชนครับแล้วว่าแต่นี่จะกลับกันกี่โมงเหรอครับหรือว่าอะไรยังไงอ๋อน่าจะอยู่สักพักค่ะข้างในมีคาราโอเกะนะสนใจไปร้องหรือเปล่าครับไปร้องด้วยกันไหมครับผมยังดีกว่าค่ะยังแบบว่านั่งชิวๆก่อนเนาะชิวๆค่ะอันนี้เป็นเด็กเสิร์ฟนี่เคยกินโซจูร้านตัวเองไงคะเนี่ยผมเพิ่งมาทำงานที่นี่แค่4วันเองนะใช่ครับผมใช่แค่4วันเองยังไม่เคยใช่งั้นลองไหมคะก็คืนไปแล้วครับโอ้โหมึงไวกว่ากูอีกเนี่ยก็เขาให้กินเขาว่าแต่อีกสักหน่อยอ่ะได้ครับอีกสักหน่อยเดี๋ยวไม่ครับโซจูถ้ากินล้วนๆมันจะเมานะครับใช่ครับค่อยเป็นค่อยไปครับค่อยเป็นค่อยไปครับหมดขวดให้ 2,000 ค่ะอ๋อหมดละขวดนึงครับหมดละครับว่าแต่คุณชื่ออะไรเหรอครับอ๋อชื่อเปค่ะเปเหรอครับผมดีมนะครับคุณพี่ชื่ออะไรครับมายค่ะอ๋อผมชื่อบอยนะครับโอเคค่ะโอ้ยอันนี้อยากกินกันอีกหรือเปล่าครับผมจะได้ไปหยิบมาให้อีกสัก 2-3 ขวดก็น่าจะได้ 2-3 ขวดใช่มั้ยไม่ต้องบอยไม่ต้องนั่งเฮ้ยไอ้น้องไอ้บาสใครสักคนเนี่ยแหละไอ้คิงว่าไอ้บาสเปล่าเอ้ยไปหยิบเบียร์มาดิโซจูอ่ะฮัลโหลเอาโซจูเหรอเออใช่โซจูอย่าช้าเอามาหลายๆขวดเลยพี่เขาบอกว่าอยากได้หลายๆขวดพี่อยากได้กี่ขวดบอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมสั่งให้ครับมาแล้วครับนี่พี่ได้แล้วเอารถอะไรครับเอารถอะไรครับโยนเอารถอะไรก็เอามาเถอะเอามาให้พวกพี่อ่ะเนี่ยหมดอ่ะตัวเนี้ยไหนเอามาสิโอ้อันนี้ก็เยอะไปพี่เขาจะมีจ่ายหรือเปล่าพี่เขาไม่จ่ายเลยพี่เขารวยใช่ไหมครับพี่ไม่เจอกันครับผมไม่เจอครับมีอะไรเรียกนะครับผมได้เลยน้องโอ้โหมีกับแก้มอะไรงี้ไหมกับแก้มเหรออยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
พวกชาอื่นๆหรือแบบดังโง่มีไหมคะดังโง่อ๋อไอ้ยินดังโง่น้องดังโง่น้องกี่จานกี่จานเต็มคาราเบลเลยน้องบึ้มบึ้มอ่ะบึ้มบึ้มคุณเฟย์อยากกินอะไรพิเศษหรือเปล่าครับอยากทานอะไรค่ะแก้มไม่อยากกินอะไรครับที่นี่มีเมนูเหมือนอาหารตามสั่งก็มีนะครับราคาเท่าไหร่ครับพวกข้าวอะไรนี้อะไรนะครับพี่เฟย์คะหนูขอโซจูมาแบ่งให้ไหนได้ไหมคะโอ้โหค่ะระวังเมานะไม่เมาอันนี้คุณเฟย์ให้ผมเยอะเกินไปครับอันนี้เดี๋ยวจะได้เมาแล้วนะครับอันนี้นี่ก็มีอ๋อเดี๋ยวหมดขวดให้อีก3,000ค่ะอ๋อ3,000เหรอครับใช่ค่ะสบายมากครับแค่นี้ผมคอแข็งครับคอแข็งก็แน่นอนครับผมงั้นมีสองขวดค่ะสองขวดให้หมื่นหนึ่งเลยสองขวดนี่โอ้สองขวดเลยเหรอครับพูดนะครับใช่ค่ะหมดขวดอีกสองขวดให้หมื่นมันเริ่มขมคอนะครับแล้วผมไม่ได้กินข้าวด้วยผมจะอ้วกแล้วนะเนี่ยดังโง่ด้วยเหรอครับนี่ค่ะเนี่ยดังโง่ไม่มีใครจะได้อ๋อได้นะครับดังโง่ผมเริ่มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงค่อยปลุกผมนะครับผมขอนั่งแป๊บนึงเพลงใช่ค่ะเพลงมันเสียงดังโอ้ยบอยมึนหัวอย่างงี้วะโอ้ปกติแล้วโอ้มึนจริงโอ้ยเอาไงดีวะเราจะบอกพี่เขาว่าพอดีไหมหรือว่ายังไงดีคงจะพอแล้วแบบไม่ไหวแป๊บนึงนะทำไมกูเห็นโซจูมันลอยได้วะครับพี่ไหวไหมเนี่ยไหวดิไหวไหมอย่าเพิ่งมาขาดเขาเดี๋ยวอันนี้มันไอ้นี่ขาดอะไรเราต้องบริการลูกค้าอย่างใช่เขาให้มาเก็บเงินที่พี่เนี่ยพูดเป็นเลยคนนั้นอ่ะดูเด็กใหม่ดีเราผู้หญิงมองโดนหลอกอ่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยพูดอะไรวะเฮ้ยฮะพูดอะไรเนี่ยฮะฮะพี่ไงโดนแย่งงานหรือไงหรือว่ายังไงฮะแล้วมาหาว่าโดนมอมอะไรไม่ได้เมาใจเย็นก่อนพี่ใจเย็นฮะจะเอาไหมฮะจะเอาไหมใจเย็นให้เลือกเอาบาริต้าหรือสปาร์ต้าเอาผิดเรื่องผิดเรื่องเหรอเขาให้มาเก็บเงินที่พี่เนี่ยใครบอกให้มาเก็บเงินที่พี่ก็ผู้หญิง4คนนั้นไงว่ามันเขาไปไหนแล้วเสาะมึงเมาป่ะเนี่ยมึงเมาป่ะเนี่ยเฮ้ยหลอกอะไรวะเฮ้ยฮะมึงคุมด้วยนี่เลยเดี๋ยวฮะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาเท่าไหร่ก็ว่ามามันจะสักเท่าไหร่กันเชียวไอ้บอยเจ๊เขาให้เงินมึงยังไม่มีถ้าพี่ไม่จ่ายพี่ติ๋นนี่ตลอดใช่ไหมมีก็พอมีอยู่ใช่ไหมไอ้บอย3ไหนหนึ่งใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วลาออกจ้าไปกลับไปทำงานเดิมดีกว่าไอ้บอยเราโดนสาวหลอกกับเพื่อนเฮ้ยไม่โดนสาวหลอกไปไม่บอกเลย